สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มีเรื่องด่วนเรื่องแซ่บจริงๆนะคะจะมาบอกกล่าวสำหรับเรียกว่าอะไรดีอะสาวๆทูทีไว้ละกันคนที่ใช้ทูทีไว้มันจิ๋วนะคะก็ดีใจได้แล้วเพราะว่าวันนี้นะคะที่วสันทุกสาขาทั่วประเทศนะคะมีทูทีไว้ขายแล้วค่ะหาซื้อได้ง่ายมากเลยถ้าถามว่าราคาต่างกันไหมไม่ต่างกันนะคะราคาเท่ากันหมดเลยนี่ไม่ต้องกลัวนะคะว่าวสันจะขายแพงกว่าตัวแทนหรืออะไรยังไงนะคะก็หาซื้อได้ง่ายมากและที่สำคัญนะคะคือจิ๋วดีใจเพราะว่าคือถ้ามันไม่เวิร์กจริงแล้วก็ถ้ามันไม่ปลอดภัยจริงๆเนี่ยเขาไม่น่าจะเข้าไปอยู่ในวสันได้นึกออกไหมคราวนี้เนี่ยคนที่อยากซื้ออยากลองใช้นะคะก็สามารถไปสัมผัสเห็นผลิตภัณฑ์จริงๆเห็นกล่องจริงๆเห็นสินค้าจริงนะคะได้ที่วสันต์แล้วถ้าใครยังไม่แน่ใจนะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลสินค้าหรือว่าหาดีเทลอื่นๆของสินค้านะคะถ้าอยากจะแบบลองศึกษาดูก่อนซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเข้าไปใน IG ของ2TY ได้เลยแล้วจิ๋วอ่ะคือจะบอกว่ามันเป็นครีมที่จิ๋วใช้ได้นานมากเลยนะคือปกติจะไม่ค่อยแบบเฮ้ยครีมตัวนี้ใช้มาปีนึงอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีแต่คืออันเนี้ยใช้มา 4-5 เดือนแล้วก็รู้สึกว่ายังชอบอยู่แล้วก็ยังไม่ได้คิดที่แบบจะเปลี่ยนใจไปใช้ยี่ห้ออื่นหรือแต่อย่างใดนะคะเพราะว่ามันทำให้จิ๋วรู้สึกว่าจิ๋วขาวขึ้นถ้าน้องบางคนอาจจะถามว่าเฮ้ยแล้วจิ๋วรู้ได้ไงว่าผิวพี่ขาวขึ้นอะไรเงี้ยเป็นเพราะไฟหรือเปล่าถ่ายรูปหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะถ้าไฟมันก็จะเป็นได้สำหรับการถ่ายรูปใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาจิ๋วแต่งหน้าทุกวันอย่างเงี้ยมันรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยรองพื้นที่เราใช้อ่ะมันเหมือนเข้มกว่าสีผิวของเราเหมือนพอทารองพื้นแล้วรู้สึกหน้าหมองๆอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าจิ๋วต้องซื้อรองพื้นใหม่ซื้อแป้งใหม่หมดเลยซึ่งปกติเวลาจิ๋วใช้รองพื้นใช่ไหมคะจิ๋วก็จะใช้แป้งทาสลูเซนซึ่งเป็นแป้งโปร่งแสงแป้งฝุ่นอ่ะนั่นแหละทาตามแต่ว่าอันเนี้ยจิ๋วก็เลยไปซื้อแป้งฝุ่นของเกลแรงนะคะเป็นของเกลแรงมาใช้แล้วมันก็เป็นแป้งที่เป็นค่อนข้างมีสีไม่ได้เป็นทรานสลูเซนต์เหมือนเดิมนะคะก็เลยคิดว่าเฮ้ยการที่เราเปลี่ยนรองพื้นแล้วกันที่เราเปลี่ยนแป้งเนี้ยมันเป็นอะไรที่ทำให้เรารู้ได้นะว่าผิวเราดีขึ้นแล้วก็ผิวเราขาวขึ้นเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยหน้าวอกไปแล้วค่ะ นะคะสำหรับคนที่สนใจ2TY นะคะก็สามารถหาซื้อได้เลยนะวันนี้ก็มาบอกข่าวดีประมาณนี้นะคะลองเช็คสภาพผิวตัวเองก่อนใช้นะคะแล้วก็ลองใช้ไปสัก 2-3 เดือนอะไรอย่างเงี้ยจิ๋วว่าทุกคนนะคะน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเลยแหละสำหรับวันนี้นะคะจิ๋วก็หมดเวลาลงแล้วนะคะจะกินข้าวแล้วหิวมากเลยอ่ะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย